มาตัวแล้ว Oppo A945G ใช้ชิป Dimensity 800U ให้หน้าจอ AMOLED กล้องหลัง4ตัวมีชาร์จไว 30 วัตต์ในราคาประมาณ 13,400 บาทมาตัวแล้ว Oppo A945G ใช้ชิป Dimensity 800U ให้หน้าจอ AMOLED กล้องหลัง4ตัวมีชาร์จไว 30 วัตต์ในราคาประมาณ 13,400 บาทล่าสุดทาง Oppo ก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่อย่าง Oppo A945G ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีการปรับเปลี่ยนสเปคบางอย่างพร้อมกับเพิ่มการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G อีกด้วยครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมทัชแซมปลิ้งเรทระดับสูงสุด 180Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 800U ความเร็วในการประมวลผล 2.4 GHz ให้แรมมาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 118GB บนระบบบริการ Android 11ครอบคลับด้วย ColorOS 11.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลรูปแสง F1.7 กล้องอัลตร้าไวด์ความเร็ว8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 องศาในการรับภาพกว้างถึง119องศากล้องมาโครความละเอียด200พิกเซลรูปแสง F2.4 กล้องโมโนความละเอียด200พิกเซลรูปแสง F2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง F1.6 ครับมีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือบนหน้าจอแสดงผลแบบ Indeed Play Fingerprint 3.0 รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G 4G มี Wi-Fi Dual Band และ Bluetooth 5.1 มีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยครับมีทั้งหมด2สีคือสีดำ Fluid Black และสีน้ำเงินCosmo Blue ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,310 มิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว30วัตต์ Wolf Fast Charge 4.0 อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Oppo A945G จะเริ่มวางจำหน่ายในแถบยุโรปตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2021เป็นต้นไปครับในราคา359ยูโรหรือประมาณ 13,400 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ